ยังมีอีกสายหนึ่งนะคะเป็นสายของสุภาพบุรุษนะคะคราวนี้ผู้ชายคราวนี้มาฟังความในใจผู้ชายกันบ้างนะคะชื่ออะไรครับคุณสอนค่ะคุณสอนคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะว่าแฟนของผมอ่ะเขาเป็นคนขี้งอนแล้วขี้โหมากเลยแล้วชอบระแวงขี้งอนขี้โมโหแล้วขี้ระแวงด้วยโอ้โหครับแล้วยังไงต่อครับไอ้คำว่าขี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วแต่มันรู้สึกว่ามันจะมาอยู่ในตัวเขามากเหลือเกินโอ้เป็นแฟนกันมากี่ปีแล้วครับก็เกือบ2ปีแล้วครับตอนที่ผมจะมาคบกับเขาผมก็มีแฟนมาก่อนแล้วผมก็เลิกกับเขาไปแล้วอ๋อครับแล้วก็ปัญหาจุดหลักสำคัญตอนนี้เขาก็ยังระแวงผมอยู่ผมจะทำยังไงดีคือว่าให้เขาไว้ใจแล้วไม่ให้เขาระแวงผมอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าคุณสองก็ต้องดูนิดนึงนอกจากสิ่งที่ให้เนี่ยสิ่งที่เธอต้องการที่สุดคงจะเป็นเรื่องของการยืนยันว่าคุณสอนรักเธอแล้วก็ยอมรับในตัวเธอแล้วเธอคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตในฐานะของคนรักผมมองประเด็นนี้ทั้งสิ่งที่คุณสอนจะต้องให้เขาเข้าไปมากๆที่สุด ก็คือเรื่องนี้แหละครับทีนี้รูปแบบของการให้คุณสอนจะให้ยังไงบางทีทรัพย์สินสิ่งของเราอาจจะให้จนเราเหน็ดเหนื่อยแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเป็นของที่วัดไม่ได้ครับรอบนี้อาจจะรักด้วยทีวีรอบนี้รักด้วย DVD แต่ไม่รู้จะต้องรักไปถึงเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ผมมองว่าพื้นฐานที่สุดก็คือคุณสองเองอาจจะต้องแสดงพฤติกรรมไม่เห็นเช่นกอดเธอนะครับกอดเธอไม่หมดเวลาที่คุณสอนว่างฉันรู้สึกว่าคุณสอนห่วงเธอต้องการดูแลเธอโทรหาเธอบ้างปกป้องเธอนะครับคำว่ารักคุณสอนพูดได้เลย แต่ว่าผมก็แนะนำให้พูดรักจนพร่ำเพรื่อโอ้ครับเมื่อคุณสอนรู้สึกว่าอยากจะบอกรักเธอคุณสอนบอกเลยว่าขณะนี้ตอนนี้ผมรักคุณนะผมมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณคุณเชื่อใจในตัวผมณตอนนี้ผมคิดว่าความสุขที่เรามีเนี่ยมากพอแล้วสำหรับผมนี่คือการยืนยันให้เข้าใจแล้วก็ผมมองว่าการสื่อสารในฐานะของคนที่เป็นแฟนกันจำเป็นคุณสอนต้องคุยกับเธอเลยว่าสิ่งที่ทำให้คุณสอนแต่เอาเลือกเวลาที่เธออารมณ์ดีนะครับตอนที่อาการขี้ต่างๆลดลงนะครับขี้โมโหลดลง คุยกับเขาเลยครับว่าบางครั้งตอนที่เธอเองหึงหรือระแวงคุณสอนอึดอัดคุณสอนรู้สึกไม่สบายใจแล้วคุณสอนก็พยายามยืนยันว่าคุณสอนเนี่ยณบัดนี้เนี่ยคุณสอนพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตสมรสของเราหรือว่าชีวิตคู่นะครับดีขึ้นระหว่างนี้ขอให้เธอคงต้องช่วยกันช่วยเชื่อใจเพราะว่าแรกสุดของการที่จะคบใครสักคนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการแต่ต่างประเทศหรือเมืองไทยเองก็ตามพื้นฐานสำคัญคือการไว้เนื้อเชื่อใจกันคงต้องเชื่อใจถ้าเธอรักคุณสอนแล้วเธอก็ปรารถนาที่อยู่คุณสอนเธอต้องเรียนรู้แล้วเชื่อใจในสิ่งที่คุณสอนเป็นแล้วคุณสอนเองก็ต้องเรียนรู้และเชื่อใจเธอแต่ขณะเดียวกันคุณสอนก็ต้องตระหนักด้วยว่าเมื่อเธอให้ความเชื่อใจคุณสอนต้องมีพฤติกรรมที่ทำให้เธอเชื่อใจได้ไม่ใช่พอเขาเชื่อใจเสร็จใช่ไหมครับแล้วเราไปทำพฤติกรรมที่ทำให้เธอหมดสิ้นความเชื่อใจเพราะนี่คราวนี้แหละ yeah. จะเป็นเรื่องเลยมองว่าคุณสอนเองอาจจะต้องอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าแฟนเนี่ยต้องอาจจะต้องค่อยๆบอกเธอว่าถ้ารู้เธออยากรู้เรื่องแฟนเก่ายังติดใจถามเลยแต่ถ้าถามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับขอเคลียร์นะถามเสร็จแล้วขอให้เชื่อใจและที่สำคัญคือคุณสอนห้ามเปรียบเทียบเด็ดขาดนะครับข้อที่ผู้หญิงกลัวที่สุดคือการเปรียบเทียบห้ามเปรียบเทียบกับแฟนเก่าเด็ดขาดแล้วคงต้องอธิบายเธอด้วยว่าเธอก็ไม่ควรเอาตัวเธอไปเปรียบเทียบคุณค่าของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน